ก็การทำทานการถวายของแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานเป็นต้นอุทิศส่วนกุศลให้ปู่ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการทำบุญที่เหมาะสมอนุโมทนาแต่เราไม่ควรลืมว่านอกจากการให้ทานแล้วบุญก็ยังเกิดขึ้นโดยการรักษาศีลและโดยการภาวนานั้นในโอกาสที่หรือในเวลาที่ไม่มีเวลาโอกาสไปวัดเลยไม่สามารถไปทำบุญแค่รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์1วันอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ได้เลยแล้วเรื่องยิ่งการภาวนาซึ่งพุทธองค์ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งถ้าเราฝึกตนให้เป็นคนดีปล่อยวางสิ่งไม่ดีในจิตใจเราพัฒนาสิ่งดีงามผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านรับทราบท่านก็คงมีความสุขความภาคภูมิใจในตัวแล้วมากกว่าในกรณีที่เราถวายของให้กับพระดังการภาวนาแล้วการฝึกจิตใจของเราสงบจากกิเลสต่างๆและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็น่าจะถือว่าดีที่สุด